ตำนานพันปีเครื่องรางตะกรุดเปิดกรุหายากศรัทธาความเชื่อไทยยากสลายจอลึกประวัติและวิวัฒนาการเครื่องรางของขลังตะกรุดศรัทธาจากความเชื่อตั้งแต่โบราณกาลแม้เวลาผ่านมาพันปีตะกรุดยังเป็นที่นิยมไม่มีวันจางหายจากสังคมไทยและราคาสูงหลักแสนถึงล้านตะกรุดเครื่องรางชนิดหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานจากความเชื่อของคนไทยมาตั้งแต่โบราณบางคนเชื่อว่าช่วยป้องกันคุ้มครองให้แคล้วคลาดจากพยันตรายทั้งหลายบางคนเชื่อว่าช่วยให้อยู่ยงคงกระพันชาตรีบางคนเชื่อว่าช่วยให้มีโชคลาภเมตตามหานิยมพุทธคุณความเชื่อเหล่านี้แม้การเวลาผ่านมากว่าพันปีตะกรุดฉะไหนไม่เคยเลือนหายจากชีวิตของคนไทยและยังได้รับความนิยมไม่เสื่อมสลายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันต้นกำเนิดตะกรุดมาจากประเทศเพื่อนบ้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กังวลคัชชิมาอาจารย์ประจำภาควิชาตะวันออกคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรเผยว่าไม่มีหลักฐานแน่นอนแต่จากภาพสลักของกองทหารเดินขบวนที่ปราสาทนครวัดใส่เครื่องรางยาวๆลักษณะคล้ายตะกรุดห้อยที่คอจึงสันนิษฐานและเชื่อว่าน่าจะกำเนิดจากกัมพูชาโบราณหรือเขมรโบราณเมื่อพันปีก่อนสำหรับต้นกำเนิดในไทยตามพงศาวดารผู้ช่วยศาสตราจารย์กังวลเล่าว่าช่วงสมัยเจ้าพระยาพ.ศ. 1974มีการยกทัพไปตีเมืองนครธมแตกและกวาดต้อนผู้คนเข้ามามีผู้คนมีความรู้ทางเขมรโบราณได้ถูกโยกย้ายมาอยู่ที่อยุธยาดังนั้นจะเห็นว่าวรรณกรรมวรรณคดีมีความเป็นเขมรอย่างเข้มข้นในยุคสมัยอยุธยาต้นๆเรื่องเล่าวัดปลูกเสกตะกรุดลูกศิษย์รองของจนเจอดีกว่าพันปีที่ตะกรุดเป็นเครื่องรางของขลังคู่คนไทยมาตั้งแต่โบราณกาลพระครูโสพลภัทรเวชหลวงพ่อออสปทานิโกเจ้าอาวาสวัดสายไหมจังหวัดปทุมธานีพระอาจารย์ปลูกเสกเครื่องรางของขลังเผยเหตุผลเป็นเพราะวิถีชาวพุทธอยู่คู่กับเครื่องรางของขลังมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงลูกหลานสืบทอดกันมาเรื่อยๆจากรุ่นสู่รุ่นตะกรุดที่พระครูโสพลภัทรเวชปลูกเสกนั้นคือตะกรุดลูกปืนเป็นธาตุทองคำนำมาเขียนอักขระ3ตัวการฝังตะกรุดให้ลูกศิษย์ที่ศรัทธาต้องใช้หลักโยนิโสมนสิการใคร่ควรตรีตรองให้ดีว่าจะมีผลดีผลเสียกับลูกศิษย์หรือไม่เจตนาฝังตะกรุดเพื่อคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายต่างๆผ่อนหนักเป็นเบาไม่ส่งเสริมผู้ลองของลูกศิษย์ที่ได้รับตะกรุดเคยเกิดอุบัติเหตุทางรถลูกน้องเสียชีวิตทั้ง4คนแต่ผู้รับเหมาล้างแอร์ที่ฝังตะกรุดตั้งแต่คอ9ดอกแขนอีกข้างละ9ดอกไม่มีบาดเจ็บตามร่างกายคลานออกมาจากรถประสบการณ์เสียชีวิตก็มีอมแล้วยิงทะลุเสียชีวิตไม่แนะนำให้ไปลองให้ไปคุ้มครองเวลามีเหตุเพศภัยต่างๆจะได้คุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากหนักจะเป็นเบาได้หลวงพ่ออัดปทานิโกกล่าวถึงพุทธคุณของตะกรุดที่แท้จริงสองเสียนพระเปิดกรุดตะกรุดหายากที่สุดในอดีตอายุกว่า150ปีตะกรุดสร้างโดยเกจิอาจารย์จึงเปรียบเสมือนวัตถุมงคลทำให้แม้การเวลาจะหมุนผ่านไปมากกว่าพันปีแล้วก็ตามก็ยังเป็นที่นิยมไม่เสื่อมคลายผู้คนมากมายต่างแสวงหามาครอบครองและมีมูลค่าสูงถึงหลักแสนหลักล้านโดยเฉพาะตะกรุดในอดีตลักษณะหลากหลายทําจากวัสดุพื้นถิ่นอาทิผ้าดิบตะกรั่วโบราณเงินทองทองเหลืองครั่งกระดูกห่านรูปแบบตะกรุดที่เกจิอาจารย์รุ่นเก่าๆอาทิตะกรุดหลวงพ่อทบตะกรุดหลวงพ่อเดิมตะกรุดหลวงปู่สุขบางสำนักกลายมาเป็นตะกรุดราคาแพงในปัจจุบันได้นั้นนายเสมองิ้วงามหรือป๋องสุพรรณประธานมูลนิธิพระเครื่องบูชาแห่งประเทศไทยผู้บริหารสถาบันรับรองและตรวจสอบวัตถุมงคลประเทศไทยที่สะสมตะกรุดเล่าถึงตะกรุดเกจิอาจารย์ดังๆดอกหนึ่ง
ราคาเป็นแสนแต่ขึ้นอยู่กับความงดงามและความสมบูรณ์ด้วยรูปแบบตะกรุดเกจิอาจารย์รุ่นเก่าจะพิถีพิถันบางสำนักพอกผงลงลักถักเชือกเพื่อเก็บรักษาตะกรุดเช่นตะกรุดกระดูกห่านหลวงพ่อรุ่นอายุประมาณ100ปีวัด9ยอดหากไม่ถักเชือกกระดูกเสื่อมสึกหลอและแตกได้นอกจากนี้ยังมีตะกรุดอายุถึง150ปีเป็นของสะสมที่นายสุรเดชลิ้มสกุลหรือหมึกท่าพระจันทร์เซียนพระชื่อดังของเมืองไทยสะสมมานานหลายปีเป็นตะกรุดโสรศักดิ์หลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงราคาหลายล้านทำด้วยทองแดงลงยันมงคลโสรศักดิ์ที่ช่วยป้องกันพยันตรายได้ทั้ง16ชั้นฟ้าความสำคัญทำให้ตะกรุดแพงมีราคาสูงในวงการพระนิยม 1. อาจารย์ปลุกเสกคนนั้นต้องเก่ง 2. มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของหลวงพ่อนั้นเช่นตะกรุดไม้ไผ่หลวงปู่จันทร์วัดนางหนูจังหวัดลพบุรีอายุประมาณ120ปีนำไม้ไผ่ข้อตันใส่กระดาษสาบรรจุไว้ข้างในอุดด้วยไม้ปิดด้วยลักหมึกท่าพระจันทร์เผยเหตุตะกรุดยิ่งเก่ายิ่งแพงส่องแฟชั่นตะกรุดยุค 5G โมเดิร์นเริ่มสมัยเชื่อมโยงอดีตถึงปัจจุบันจะเห็นว่าการทำตะกรุดคือศาสตร์และทักษะแขนงหนึ่งจากฝีมือเกจิอาจารย์ชื่อดังในอดีตล้วนแล้วแต่มีความหมายและแฝงในภูมิปัญญามานานนับพันปีมาถึงยุคปัจจุบันแม้เทคโนโลยีก้าวหน้าแต่ความศรัทธาและความเชื่อของตะกรุดยังคงมีอยู่แต่ได้พัฒนาแปรเปลี่ยนให้ดูทันสมัยตามแบบแฟชั่นนิยมตะกรุดแฟชั่นนิยมในยุคปัจจุบันมีลักษณะเป็นอย่างไรจันทาจันพิทักษ์ชัยหนึ่งในเจ้าของแบรนด์อธิบายว่าการออกแบบได้ปรับรูปแบบเป็นกลางๆที่ใส่ได้ทั้งชายและหญิงมี3สีคือเงินทองดำด้านในยังคงสืบสานความเป็นวัฒนธรรมเนื้อหาข้อความความหมายด้านความเชื่อความศรัทธาของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับตะกรุดบางคนเชื่อว่านอกจากช่วยป้องกันคุ้มครองพยันตรายต่างๆยังช่วยเรื่องการเงินการงานอยู่ดีมีโชคและเมตตามหานิยมเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง